สวัสดีครับผมวานุอิกับเกม Bastan Curse of the Moon State 8เรามาลุยกันต่อเลยครับ State 8คำสาปของจันทรา Curse of the Moon ลุยกันเลยเฮ้ยเจอบอสแล้วสิไปลุยอะไรกันเนี่ยนั่นตัวอะไรเนี่ยโอ้ลงไปล่วงช่างมันไปบันไดที่ทอดยาวลงมากับมีอะไรไล่ตามมาด้วยอะไรเนี่ยค่อยๆลงอย่างใจเย็นครับไล่ตามอีกไหมไม่แล้วเนาะไปลุยสมุไรเหรอโอ้ลุยเติมต่อฟันโอ้ยนี่แน่กดผิดไปลุยมันต่อเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยมีเส้นทางเหมือนจะพังลงก่อนโอเคสนใจละเร็วกระโดดฟันข้างล่างน่าจะมีแน่ทางหน้าไปดิทางไหนดีวะได้อยู่สักทีนักคืนคนก็ได้นี่ตัวอะไรเนี่ยรออยู่แล้วเหรอโอ้ยทำไมกระโดดสูงจังโอ้ยเป็นรูปหัวใจนะเกาตูดด้วยโอ้ยฮะรูปปั้นคงไม่มีอะไรมั้งตู้มมามีตัวสีฟ้านี่แน่ตัวสีแดงสามพี่น้องเหรอไปลุยไปลบฟันโอ้ยทันจะหลบไม่ทันกระโดดฟันเลยมันกำลังเหรอนี่ไงโดนลบได้ปันชาเรียบร้อยขึ้นได้ไปตรงนี้ถ้าจะยากนี่ยังไงว่าแล้วต้องมีอะไรเอ้ยเสียงอะไรรถโอ้มีไล่หลังมาด้วยเอาเข้าไปกดตันได้อีกไปโอเคขึ้นโอ้ลงล่างก็ได้ไปตัวอะไรเนี่ยสาดไปตายซะแล้วขึ้นบันไดไปเอาล่ะตัวนี้ละเข้ามาโดนลบได้ฟันเรียบร้อยไปเข้าประตูไปเลยขึ้นบันไดไปได้หัวใจด้วยนี่โอ้อะไรวะเนี่ยเร็วมาแล้วเร็วโอ้ยล่วงโอ้ตายครับเข้าไปไปเร็วต้องงกแล้วชึบโดดไปหลังมาแล้วไปหลังมาแล้วเร็วโดดอึ๊บเรียบร้อยปะจอมมันอีสานตายซะไปต่อขึ้นบันไดไปโอ้ผมเกี้ยวเหรอโอ้ยตายโอ้ยตายจริงด้วยฮะเฮ้ยตัวเดียวแล้วไป
มันฟันฟันชับตายตายหมดแล้วสี่ตัวดูต่อนี่แหละฆ่าไม้ตายใช้เป็นมนเลยลุยตอนนี้ก็เรียบร้อยเอาไปแยกล่ะไปเข้าประตูไปจะเจอบอสปะเนี่ยขึ้นบันไดไปเลยเอาละวันอัพไปคงจะเจอบอสแล้วนะนี่แง่บอสตัวใหญ่ว่ะละฟันฟันโอ้ยโอ้ทำไมใช้อะไรอะไรร่วงเหรอโอ้มาเข้ามาฟันทำไรอ่ะโอ้ยหลบเร็วหลบเร็วหลบก่อนโอ้ฟันกระโดดฟันฟันเรียบร้อยไม่ง่ายจังน่าจะมีอีกล่างนะจะขึ้นไปแล้วสู้บนดาดฟ้าเหรอขึ้นดิบไปกระจกแตกแทงโอ้นี่ไงจันทรานี่สินะบอสตัวจริงโอ้จันทราเป็นวงเหรออ่ะมันฟันไม่โดนวะนี่อะไรเนี่ยโอ้มันสู้ยังไงวะเนี่ยโอ้ยอะไรกันอะไรเนี่ยบอกสวรรค์เหรอโอ้โอ้น่าจะเหยียบได้มั้ยโอ้ยโอ้เปิดพลังมาแล้วโอ้ยังไงฟันตรงจานมันแล้วก็ล่วงตายอะนะต่อเลยลุยปกติไอรูปภาพเหรอไม่ใช่นี่แหละตัวจริงแต่ตกแตกแล้วโผล่มาแล้วบอสใหญ่เป็นผู้หญิงนะตอนนี้แหละก็เสร็จข้าแน่โอ้ตบตีไปตบตีไปเรื่อยตบตีไปเรื่อยเรียบร้อยมาร่างนี้แหละจะยากขึ้นยิงกับอกถึงใจเย็นมาแล้วอะเข้ามาเลยจะบอสใจนี่ไงนี่ไงฟันเข้าไปไอ้หอกเหรอลบลายลบตีมันนี่ไงโอ้ยเกือบล่วงแน่ฟันเข้าไปอี
ดวงจันทร์เป็นอาวุธเหรออ่ะเหมือนเดิมชิชิเอาละโจมตีที่ดวงจันทร์โอ้ยเออแค่นี้เองโอเคไปห่ออีกครั้งมากระโดดขึ้นไปเออลุกลุกลุกนี่แน่ก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วทีนึงชิบขอใจถ้ามีแค่นี้ก็อยากนะนี่โอ้ถึงนี่เนี่ยเฮ้ยถ้าไหมโอ้โอ้อะไรเนี่ยถล่มที่ดวงจันทร์เนาะอยู่ข้างว่าโอ้โอ้ยน่ากลัวว่ะโอ้ยดวงจันทร์เป็นสีเหลืองแล้วก็ตามไม่จะสู้ได้อยู่นะจ้าอุ้ยนี่เนี่ยถ้าดวงจันทร์เหรอโอ้ยเราไปดูข้างโอ้มโอ้ตกบังล่างอะไรเนี่ยลูกพลังอะไรเนี่ยโอ้ไปเองวิ่งไปรับโอ้ยช่างเสียสละตัวเองจริงเลยซิงกิสึประหลาดใจจากการกระทำของตนเองเขาทำสิ่งนี้ด้วยเหตุผลอะไรเขามีอยู่เพื่อฆ่าปีศาจและแก้แค้นแต่อารมณ์ที่หายไปนานได้รับการลุกโชนอีกอย่างไรก็ตามเวลาที่ผ่านไปเมื่อจิตสำนึกของเขาจมลึกลงไปในความมืดเซงคิสึทำได้เพียงอธิษฐานเพื่อความปลอดภัยเอาตัวเองเข้าไปรับแล้วก็เหลือแค่3ตัวและแล้วเพื่อที่จะหยุดจักรพรรดิที่ชั่วร้ายองค์ใหม่พันธมิตรของเซงคิสึกระโจนเข้าสู่สนามรบอีกครั้งพวกเขาอาจต้องจบชีวิตลงแต่พวกเขายังสามารถช่วยจิตวิญญาณของเขาได้หรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปต้องลุยต่อใช่ไหม
งั้นก็จบไปแล้วนะครับกับเกม Mustang Curse of the Moon เกมหน้าจะเป็นเกมอะไรต่อไปดีนะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมว่าในการแคสเกมต่อไปด้วยนะครับสำหรับเกมนี้สวัสดีครับ